มินนาโอไฮโอสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาอยู่ที่การปรับค่าหน้าจอในเกมให้ดูสว่างขึ้นนะครับเพื่อให้เรามองเห็นได้ง่ายขึ้นอย่างแรกเลยสำหรับวิธีการนี้การ์ดจอของเราต้องเป็นของค่ายเขียว Nvidia ก่อนเท่านั้นหลังจากนั้นให้เราทำการโหลดโปรแกรม GeForce Experience จากทางหน้าเว็บของ Nvidia เองส่วนลิงก์เดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ด้านล่างคลิปนะครับติดตั้ง GeForce Experience เวอร์ชันล่าสุดหรือว่า 3.12 หรือที่สูงกว่านั้นขึ้นไปนะครับสำหรับใครที่มีโปรแกรมนี้อยู่แล้วให้กดอัปเดตไดรเวอร์นะครับเป็นเวอร์ชันล่าสุดเมื่อเราลงโปรแกรมและอัปเดตเสร็จเรียบร้อยแล้วเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาให้เราทำการไซน์อินและล็อกอินให้เรียบร้อยโดยไปที่การตั้งค่า Account เลือกไปที่ General แล้วเลือกกดติ๊กถูกในช่องนี้นะครับเพื่อกดเปิดใช้โปรแกรมหลังจากนั้นน่ะให้เราเปิดตัวเกมขึ้นมาเลือกเกม Date By รอจนมันโหลดอะไรของมันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็พร้อมที่จะปรับหน้าจอกันแล้วให้เรากดปุ่ม Alternate กับ Z นะครับพร้อมกันเพื่อเปิดใช้เมนูคำสั่งของ GeForce Experience ให้เลือกไปที่เกม Filter มันจะมีสไตล์หรือว่าโหลดเอาให้เราอยู่3อันนะครับสามารถปรับเปลี่ยนได้เลยนะครับอย่างรวดเร็วให้เราเลือก Add Filter นะครับแล้วก็เลือกในส่วนของฟิลเตอร์ต่างๆนะครับจะมีมากมายให้เราเลือกเลยว่าจะปรับคุณภาพแบบไหนในส่วนของ Dead By เนี่ยเราจะปรับให้มันสว่างนะครับแล้วก็เลือกไปที่ Detail เห็นไหมครับว่ามันจะสว่างขึ้นทันทีทีนี้ถ้าเรายังไม่ถูกใจนะครับเราสามารถไปกดที่ลูกศรของ Detail ได้นะครับก็จะมี4ค่านะครับให้ปรับอันแรกก็จะเป็นชัดเจนความคมนะครับ Clarity ก็จะเป็นความคมชัดนะครับก็ถ้าไม่ถูกใจก็ปรับเป็นสุดให้หมดเลยก็ได้นะครับมันจะได้แบบสว่างชัดเจนเลยนะครับเนี่ยครับลองปรับดูนะปรับตามที่เราอยากปรับเลยครับถ้าเราไม่ถูกใจนะครับก็กดกากบาทในถังขยะทิ้งไปนะครับเดี๋ยวเรามาใส่ใหม่นะครับเลือกไปที่ detail แล้วก็ปรับให้เป็นค่าสูงสุดหมดทุกอย่างเมื่อเราพอใจค่านี้แล้วเราก็กดที่ดันนะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราจะไปเทสภาพในเกมกันนะครับว่าแตกต่างกันยังไงบ้างต่อไปเราไปดูในส่วนของ Nvidia Control Panel นะครับสำหรับใครที่ปรับด้วยวิธีนี้ไม่ได้นะครับยังใช้วิธีเก่าได้นะครับคือเข้าไปที่ Nvidia Control Panel ของ Nvidia นะครับเข้าไปที่ Adjust Desktop Color Setting แล้วก็เลือกไปที่ Use Nvidia Setting นะครับมาปรับที่ค่า Gamma เอานะครับคือโดยรวมแล้วปกติมันจะอยู่ค่าแกมมาจะอยู่ที่ประมาณ 1.00 นะครับก็จะมืดๆหน่อยแต่ถ้าเราปรับแกมมาที่ประมาณ 1.5 1.4 1.5 เนี่ยมันจะสว่างถ้าใครไม่มีตัวโปรแกรม Nvidia ตัวนี้ครับก็สามารถไปปรับที่หน้าจอของแต่ละคนได้นะครับมันจะมีเมนูปรับแกมมาอยู่โด
ลองไปปรับใช้กันดูนะครับว่าการมองเห็นของเราอ่ะต้องการความสว่างมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เลือกปรับเพิ่มปรับลดตามที่เราถนัดกันได้เลยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับจ้ะมาตาไอมาโชว์